ถ้าถามผมว่าผมเห็นนาฬิการุ่นนี้ผมชอบอะไรนะผมชอบสีผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันใช้สีที่สวยงามมากๆนะครับในส่วนของสีเทาด้านในเห็นไหมคือนานๆจะเจอนาฬิกาคาซิโออีดิฟิตที่หน้าปัดเป็นสีเทาแบบนี้สวัสดีครับผมสายเองนะครับจากร้านนาฬิกาพีชวอทวันนี้นะครับผมก็มีนาฬิกาคาซิโออีดิฟิตอีกรุ่นหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่สวยงามมากๆนะครับและที่สำคัญหายากมากๆด้วยนะครับนี่คือนาฬิกาที่ผมได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี่ครับนี่เจ้า EFR 520D นะครับเอาละครับเพื่อนๆเรามาชมกันแบบใกล้ๆกันดีกว่านะครับก่อนอื่นต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่หายากแล้วในปัจจุบันนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะหลังจากดูคลิปนี้นะต้องไปหาตามร้านต่างๆแน่นอนแล้วก็เชื่อว่านะครับหลายๆร้านไม่มีอันนี้บอกเลยว่าหลายๆร้านไม่มีเพราะว่าตัวนี้นะครับอย่างสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่มาจากเมืองนอกครับผมสั่งมาจากเมืองนอกเป็นรุ่นอีกรุ่นนึงที่อยากจะแนะนำให้กับเพื่อนๆได้รู้จักเอาไว้เป็นข้อมูลนะครับเพื่อเพื่อนๆไปเจอตามร้านนาฬิกาทั่วไปแล้วจะได้เข้าใจว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นอีกประเด็นนึงที่สำคัญมากๆเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือรุ่นนี้มันมีของปลอมก๊อปแบบเกรดมิลเลอร์แล้วนะอันนี้ย้ำคือเกรดมิลเลอร์ที่พูดถึงของปลอมในที่นี้ไม่ได้เพื่อนๆไปซื้อของปลอมนะครับไม่อันนั้นคือผมไม่สนับสนุนเลยแต่อยากให้เพื่อนๆนะครับได้ดูนาฬิกาของแท้เวลาที่เพื่อนๆนะไปเห็นนาฬิกาของปลอมนะเพื่อนๆจะรู้เลยว่ามันปลอมไม่เหมือนอันนี้ผมบอกเลยปลอมไม่เหมือนนะครับเอาเพื่อนๆเรามารู้จักกับชื่อนาฬิการุ่นนี้กันดีกว่าว่ามีชื่อรุ่นว่าอะไรนะครับสำหรับชื่อรุ่นเต็มๆมาดูชื่อรุ่นเต็มๆกันนาฬิการุ่นนี้นะครับมีชื่อรุ่นเต็มๆว่านาฬิกา Casio Edifit Men Chronograph Watch รหัสรุ่นคือ EFR-521D-7 AVDF รหัสโมดูลเครื่องคือ5276เอาละมาชมความสวยงามของนาฬิการุ่นนี้กันถ้าถามผมว่าผมเห็นนาฬิการุ่นนี้ผมชอบอะไรนะผมชอบสีผมรู้สึกว่าตัวนี้มันใช้สีที่สวยงามมากๆนะครับในส่วนของสีเทาด้านในเห็นไหมคือนานๆจะเจอนาฬิกาคาซิโออีดิฟิตที่หน้าปัดเป็นสีเทาแบบนี้เห็นไหมให้ดูผมจะหมุนให้ดูนะครับนี่คือเป็นหน้าปัดที่สวยงามมากและเห็นกระจกไหมครับกระจกจะเป็นทรงกลมเห็นไหมมันจะสะท้อนคือได้ทั้งความสวยงามแล้วก็ความหรูหราครับที่สำคัญนอกจากตัวของสีที่ผมชอบแล้วนะในส่วนของหน้าปัดเองนะครับก็จะเป็นหน้าปัดแบบโครโนกราฟที่แบบมีการซ้อนทับกันหลายชั้นเห็นไหมด้านในให้ดูด้านในนี่ครับหน้าปัดนะครับด้านในนะครับจะเป็นการซ้อนทับกันหลายๆชั้นมันทำให้นาฬิกาตัวนี้นะครับดูแข็งแรงดูทนทานนะครับดูสวยงามนี่และนอกจากนี้นอกจากหน้าปัดด้านในนะครับผมยังชอบตัวเรือนของนาฬิกาตัวนี้ด้วยให้เพื่อนๆดูตัวเรือนนะตัวเรือนตัวนี้มันสวยจริงๆครับตั้งแต่ด้านล่างเลยนี่ตัวของสายตัวของตัวเรือนต่างๆนะครับไม่มีต้องบอกว่าเป็นความกลมกลืนของความเหลี่ยมแล้วก็ความกลมทั้งหลายนะครับเป็นความกลมกลืนที่เข้ากันเป็นอย่างมากเลยต้องบอกเข้ากันมากๆเลยในส่วนของปุ่มเองจะมีเขียนคำว่า Edifit เห็นไหมตัว E นะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้มีเครื่องหมาย Edifit นะครับแล้วก็สายครับสายก็มีความงามอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยนะคือนาฬิกาตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักเลยทีเดียวนะครับใส่แล้วค่อนข้างที่จะนี่ผมถืออยู่นะผมรู้สึกแล้วมันถ้าใส่แล้วเนี่ยมันคงจะดูแบบหนักข้อมือดูแน่นข้อมือนะครับด้านหลังนี่นะครับถ้าสินค้าจากเมืองนอกมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะมีในส่วนของสติ๊กเกอร์ตรงนี้อยู่ในส่วนของ CSO ตรงนี้ฮะเห็นไหมให้ดูนะครับนี่ CSO Casio นะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์นี่นะครับที่ให้ดูตรงนี้ของขออธิบายนิดนึงผมอยากให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นสินค้าจากเมืองนอกแต่ก็เป็นสินค้าของแท้เช่นกันอย่างร้านผมเนี่ยจะขายแต่ของแท้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมจะไม่รีวิวของปลอมเลยนะครับนี่คือฝาหลังแบบนี้นะครับจะสามารถที่จะกันน้ำได้มากถึง100เมตรเลยทีเดียวนี่นะครับแล้วเห็นไหมข้างหลังมันจะเขียนตรงนี้ในส่วนนี้ฮะสำคัญมากคือ Japan Move ส่วนนี้ฮะนี่ Japan Move ใช้เครื่องจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ Water Resistance 10 บาร์ก็คือกันน้ำได้มากถึง100เมตรนะครับในส่วนของสายด้านหลังบ้างนะครับที่กลัดก็จะเป็นตัวล็อกแบบ3ทบนะครับแล้วก็มีที่ล็อกตรงนี้ด้วยซึ่งมันจะแน่นหนามากๆแน่นหนากว่าแบบตัวล็อกแบบ3ทบปกตินะครับตัวนี้ต้องเปิดอย่างนี้ออกมางัดอย่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ปลดล็อกแบบนี้ออกมานี่พอเราล็อกลงไปแล้วนะครับอันนี้แน่นหนาแล้วนะก็จะมีตัวล็อกอีกชั้นนึงทำให้แน่นหนามากขึ้นแล้วตัวล็อกตรงนี้มันก็มีเสน่ห์นะในความคิดของผมนะผมว่ามันทำให้นาฬิกาตัวนี้ดูมีภาพลักษณ์ที่ทนทานมากขึ้นนะครับนี่สวยเนาะเอาละคราวนี้ไปดูข้างหน้ากันบ้างผมขออธิบายในส่วนของหน้าปัดด้านในบ้างว่าหน้าปัดด้านในเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆคนคงอยากจะรู้ว่าให้พี่โหหน้าปัดมันเป็นแบบกลมๆหลายวงกลมเลยเนี่ยมันใช้ทำอะไรบ้างส่วนแรกเลยในส่วนของวงกลมทางซ้ายมือตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของเข็มวินาทีเวลาที่เราใช้งานนาฬิกาปกตินะเข็มวินาทีตัวนี้ก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับส่วนเข็มยาวตรงนี้จะเป็นเข็มยาวสำหรับการจับเวลา
และด้านบนครับด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นการจับเวลาแบบ1ต่อ20เห็นไหมครับมันจะเขียนเลยว่า1ต่อ20เห็นไหมครับผมขอซูมให้ดูชัดๆนี่ครับมันจะเขียนเลยว่า1ต่อ20โครโนกราฟเห็นไหมครับตรงนี้จับเวลาในอัตราส่วน1ต่อ20วินาทีด้านล่างนะครับจะเป็นส่วนของการจับเวลาในหน่วยของชั่วโมงนั่นเองและด้านขวามือผมชอบอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนะคือนาฬิการุ่นนี้มีการใช้สีเทาแล้วก็สีแดงได้เข้ากันมากๆสีแดงเนี่ยมันเหมือนกับการขีดเส้นใต้ว่าตรงนี้มันสำคัญอย่างตรงนี้ฮะในส่วนของปฏิทินเห็นไหม19มีวงกลมสีแดงมันสวยครับโอ้มันสวยการออกแบบรุ่นนี้เรียกได้ว่าเพอร์เฟกต์ในความคิดของผมนะคือมันเพอร์เฟกต์แล้วมันก็ดูสวยงามหรูหรามากๆนะครับนี่และในส่วนของปุ่มครับปุ่มรุ่นนี้จะมี3ปุ่มด้วยกันนะครับสองปุ่มกับอีก1เม็ดมะยมนะครับเม็ดมะยมตัวนี้ไว้ตั้งค่าส่วนของการเข็มโทษทีครับในส่วนของปุ่มตรงนี้นะครับเอาไว้จับเวลาผมขอจับเวลาสาธิตให้กับเพื่อนๆได้ชมนะสุ่มเอานิดนึงวิธีการจับเวลานะครับเพียงแล้วแค่เรากดปุ่มขวาบนตรงนี้1ครั้งมันก็จะจับเวลาไปเรื่อยๆเลยนี่นะครับเข็มก็จะมีการเคลื่อนที่ไปแล้วนะครับในส่วนของเข็มยาววินาทีนะครับเอาละหยุดรีเซ็ตรีเซ็ตกดปุ่มขวาล่างนะครับรีเซ็ตนี่เฮ้ยผมว่ามันโอเคเลยอ่ะคราวนี้เพื่อนๆคงอยากจะรู้แล้วว่าตัวนี้มีราคาเท่าไหร่หลายคนอาจคิดว่ามันแพงแน่นอนผมบอกเลยว่าตัวนี้ไม่แพงครับตัวนี้ถ้าเพื่อนๆยังหาได้นะถ้ายังหาได้นะราคามันจะอยู่ที่ราวๆประมาณ 3,900 จนถึง 4,500 ราคาเต็มๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 7,900 บาทนะครับเพื่อนๆลองหาตามร้านดูผมว่ามันยังมียังพอหาได้นะสำหรับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่นที่ออกมาไม่นานนี่เองนะครับคราวนี้มาดูที่ขนาดกันบ้างขนาดนะครับวัดจากทางซ้ายไปทางขวานาฬิการุ่นนี้นะครับจะมีขนาดอยู่ที่ 44.4 มิลเท่านั้นเองนะครับความลึกของกรอบด้านข้างจะอยู่ที่ประมาณ 12.6 มิลเท่านั้นเองน้ำหนักอย่างที่บอกเขาว่าตัวนี้เป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างจะมีน้ำหนักค่อนข้างจะมีน้ำหนักเลยแล้วก็ดูแน่นมากๆนะครับนาฬิการุ่นนี้มีน้ำหนักเพียงแค่188กรัมเท่านั้นเองสุดท้ายนี้นะครับผมก็จะขอใส่นาฬิกาเรือนนี้ให้กับเพื่อนๆได้ชมว่าเวลาที่มันใส่บนข้อมือแล้วเนี่ยมันได้อารมณ์ความรู้สึกแบบไหนนี่พอใส่แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เลยครับและในตอนกลางคืนนะครับมันก็จะมีพรายน้ำส่องสว่างบนเข็มแบบนี้เลยนี่ผมอยากเพื่อนนะได้เป็นข้อมูลจริงๆเผื่อใครเจอนาฬิการุ่นนี้แล้วจะได้ไม่พลาดที่จะแบบที่จะซื้อมาเพราะผมบอกเลยว่ารุ่นนี้มันสวยงามมากๆนะครับโอเควันนี้ก็ขอรีวิวไว้สั้นๆเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และเจอกันคลิปถัดไปครับวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ